สวัสดีครับลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY นะครับลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ของเราเนี่ยนะครับทำไมถึงให้เสียงออกมาที่ดีนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากลำโพงบลูทูธทั่วๆไปยังไงนะครับลำโพงบลูทูธจิ๋วทั่วๆไปนะครับส่วนมากนะจะเป็นระบบ 2.0 ข้อดีของมันก็คือมันไม่ซับซ้อนมันประกอบง่ายนะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าลำโพงคุณภาพไม่ดีไม่แมทกับแอมเวลาเราต้องการที่จะเร่งเสียงเบสให้มันมากๆเบสมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะเกินไปทําให้เสียงมันเสียงแตกนะครับคือเสียงมันไม่ใสนั่นเองนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นระบบ 2.0 มันจะเป็นแบบนั้นทุกรุ่นนะครับบางรุ่นที่เขาจูนแอมมาดีๆดอกมันดีๆเสียงมันก็ดีนะครับพูดถึงเราดีกว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นระบบแยกซับนะครับก็คือระบบ 2.1สองก็คือซ้ายขวาเหมือนเดิมซ้าย1ขวา2นะครับส่วนจุด1ก็คือจะแยกซับวูเฟอร์ออกมาอีก1ชุดอย่างนี้คือ1ดอกเนี่ย1 2ก็คือซ้ายขวาแล้วก็คู่ล่างเนี่ยมันจะต่อรวมกันนะครับเป็นซับก็คือพูดง่ายคือเป็นระบบ 2.1 นะครับแล้วระบบ 2.1 เนี่ยเราใช้แอมอะไรที่มันเป็นแอมจิ๋วนะครับนี่นะฮะผมเลือกใช้เป็นแอมตัวนี้นะครับเป็นแอมบอร์ด YMX นะครับ 809VT นะครับตัวเนี้ยเป็นแอมที่ใช้ไฟขนาด 3.7 โวลต์นี่ข้อดีของมันก็คือมันเป็นแอมที่ใช้ไฟขนาดเล็กได้นะครับปกติเราจะเห็นไฟทั่วไปเป็นไฟ12โวลต์นะครับเป็นแบต12โวลต์นะครับแล้วก็มันจะต้องใช้ที่ชาร์จแยกต่างหากใช่ไหมแต่นี้เราสามารถใช้ที่ชาร์จเดียวกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับที่เป็นระบบ Type-C นะครับก็คือเวลาไปไหนเราก็พกพาสายชาร์จไปเส้นเดียวได้นะครับข้อดีของมันก็คือตรงนี้นะครับมีแบตเตอรี่ระบบ 2.1 อันนี้เป็นซับวูเฟอร์นะครับเราก็จะต่อเข้ากับลำโพงคู่ล่างนี่เส้นนี้นะครับต่อลำโพงคู่ล่างเป็นซับสองอันนี้ก็เป็นลำโพงซ้ายลำโพงขวาเสียงกลางแหลมซึ่งแอมเนี่ยมันก็จะแบ่งความถี่ออกมาให้แล้วนะครับว่าข้างซ้ายเนี่ยข้างขวาเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยเอาเฉพาะเสียงกลางเบสมันจะออกไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาเราเร่งเสียงกลางนะครับเวลาเราเร่งเสียงกลางเนี่ยอันนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเสียงกลางแหลมเวลาเราเร่งเสียงกลางแหลมเยอะๆถ้าเราเปิดเบสน้อยๆเบสมันจะทำให้เสียงกลางแหลมนั้นมันใสนะครับลำโพงเสียงออกมาใสดีถ้าเราต้องการจะเพิ่มเบสนะครับเราก็มาเพิ่มที่ซับนะครับทำให้ซับเนี่ยมันก็จะมีแต่เสียงเบสออกมานะครับนี่นะก็คือเคล็ดลับของลำโพงบลูทูธ DIY ระบบ 2.1 นะครับที่เราแตกต่างจากคนอื่นนะครับทำให้ลำโพงนั้นเสียงดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ